แม่สอดเป็นพื้นที่ต่ำสองข้างถนนนี่น้ำเต็มเลยพี่เกือบ2เมตรได้พี่มันเมยมันอืดขึ้นมาเรื่อยๆกันอืดก็ขึ้นต่างต่อมาอย่างพบโควิดขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะไปอุ้มเขาจะไปจับจ้องตัวเขาเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณเป็นโควิดหรือผมเป็นโควิดอุทกภัยเนี่ยเราจะไปอพยพแต่ว่าโควิดเราต้องทิ้งระยะห่างความจริงเรื่องไทยบัตรซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับโลกปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะกับปุ้ยเป้ภัคคนันท์ในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะอีกฝากหนึ่งนักวิชาการด้านภูมิอากาศก็ได้ออกมาคาดการณ์ว่าปีนี้ประเทศไทยอาจจะเผชิญกับสถานการณ์ปริมาณน้ำที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากมรสุมฤดูฝนนั่นเองซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานินญาที่แผ่ปกคลุมทุกภูมิภาคมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาค่ะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นภัยพิบัติซ้ำซ้อนและผู้ที่เดือดร้อนก็คือประชาชนอย่างเราๆนั่นเองค่ะและรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการจัดการรับมือกับภัยพิบัติกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะภายหลังจากที่ฝนตกหนักและน้ำไหลวนเข้ามาในพื้นที่เทศบาลมาดูกันนะคะว่าผู้นำชุมชนจะมีวิธีการรับมืออย่างไรภายใต้ข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตโควิด-19ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะบรรยากาศตลาดริมเมยบริเวณชายแดนไทยเมียนมาฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันนี้เงียบเหงาไร้เงาผู้คนหลังด่านชายแดนถูกสั่งปิดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19ที่นี่เคยรุ่งเรืองคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากถือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมสู่ประเทศเมียนมามีมูลค่าส่งออกสินค้าแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทเชื่อว่าคงอีกหลายปีกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพราะซ้ำกำซัดเมื่อชาวบ้านอำเภอแม่สอดต้องรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงแบบรายวันและยังต้องเจอกับมวลน้ำก้อนใหญ่จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักย้อนเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานนับสัปดาห์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดหนึ่งในพื้นที่5อำเภอแนวชายแดนจังหวัดตากส่งผลให้แม่น้ำเมยล้นตลิ่งท่วมตลาดริมเมยและเกาะกลางแม่น้ำชาวบ้านพากันหนีตายนับร้อยชีวิตขณะที่ระดับน้ำสูงขึ้นเกือบเท่าเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ10ปีก่อนฝนมันก็ตกทุกวันเนาะตกทั้งกลางวันกลางคืนแบบตกอย่างแรงมากเป็นพายุเลยอะค่ะน้ำมันก็เริ่มหลากเข้ามาแต่รอบนี้น้ำมันมาไวมากคือแค่5นาทีอะกุลีกุจอต่างคนต่างก็คือไปเก็บของเก็บอะไรเนี่ยตลาดริมเมยก็รีบเก็บของเลยท่วมถึงโน่นครับเสาไฟโน่นนี่โป้นะครับท่วมหลังคาก็หักแม่น้ำเมยซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นแนวพรมแดนไทยเมียนมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยที่จุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1บ้านริมเมยน้ำไหลล้นตลิ่งและมีปริมาณน้ำสูงกว่าแนวตลิ่งถึง1เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน้ำไหลทะลักเข้าท่วมเกาะกลางแม่น้ำเมยหรือที่เรียกกันว่าเกาะโนเมนแลนด์จนท่วมมิดเกาะกลางซึ่งอยู่นอกเขตประเทศไทยทำให้ชาวเมียนมานับร้อยชีวิตที่ยึดเกาะแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยต้องว่ายน้ำหนีตายมารวมกันที่ขอบรั้วชายแดนฝั่งอำเภอแม่สอดท่ามกลางทหารที่เฝ้าระวังแนวชายแดนแม่สอดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคนต่างด้าวที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19หนีข้ามฝั่งขึ้นมาอย่างเขตอำเภอแม่สอดจากเหตุการณ์ชุลมุนน้ำท่วมสองฝั่งประเทศมาทุกวันเราก็จับได้ทุกวันเราไม่ไหวแล้วว่ากำลังของแพทย์เราก็ไม่ไหวจะต้องมาตรวจโควิดเขาอีกคือพอจับได้ปุ๊บเราก็ผลักดันอย่างเดียวผลักดันให้ข้ามไปอย่างเดียวเราไม่รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19กลายเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆสะสมกันหลายวันคือน้ำจะล้นทันทีผมต้องเซฟตี้อย่างมากครับผมการทำงานก็ต้องใส่แมสตลอดถุงมือหลังทำงานเสร็จปุ๊บต้องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือเจลคือทุกอย่างคือต้องชำระร่างกายหมดทุกอย่างครับผมเราจะไม่ประมาทเรื่องโควิดด้วยครับผมจากข้อมูลของช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวสูงถึง 3,314 รายเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักและอาการปานกลางที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลเอกชนเกือบ600รายส่วนผู้ป่วยระดับสีเขียวหรือไม่แสดงอาการถูกจัดให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านกักตัวเองในพื้นที่กักตัวของชุมชนรวมถึงกักตัวรักษาภายในโรงงานทั่วพื้นที่แม่สอดอีกกว่า 2,000 กว่ารายตัวเลขกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวสะท้อนการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่สีแดงแห่งนี้เช้านี้ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่อสม.ได้ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อปลูพรมเชิงรุกเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยผู้ป่วย7โรคเรื้อรังและประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพื่อครอบคลุมพื้นที่หลัก3ชุมชนช่วงระยะเวลา4วันโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนเฉลี่ย500คนต่อวันเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานลดการแพร่กระจายโควิด-19 ให้ได้ภายในเดือนกันยายนพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนลดความกังวลของผลข้างเคียงหลังรับการฉีดวัคซีนการออกหน่วยวัคซีนในชุมชนในครั้งนี้นะครับก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ยอดผู้ป่วยกำลังสูงขึ้นและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดในอำเภอแม่สอดกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่โรคจำตัวเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนยังต่ำมากอยู่แค่ 50% ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของความกลัววัคซีนนะครับกลัวผลข้างเคียงแล้วก็ลูกหลานก็ไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลแม่สอดจะได้ร่วมกับคลินิกอบอุ่นจึงออกหน่วยออกชุมชนนะครับเพื่อมาช่วยเหลือฉีดวัคซีนให้ถึงที่จากข้อมูลการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอยู่ระหว่างการเร่งปฏิบัติการเชิงรุกให้ครบอีก 10,000 กว่าคนตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการฉีดให้ได้ร้อยละ70ของประชากรทั้งหมดซึ่งประชากรแม่สอดกว่า 80,000 ถึง 90,000 คนประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า400แห่งอาชีพหลักก็คือการรับจ้างจึงมีประชากรแฝงเป็นคนต่างด้าวกว่า 200,000 คนแต่มีผู้ขึ้นทะเบียนเพียง 50,000 คนเท่านั้นระยะนี้ครับแม่สอดเราเจอวิกฤตการทั้ง2อย่างก็คือน้ำท่วมนะครับกับโควิด
นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หนักทั้งสองเรื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องน้ำท่วมนะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางชุมชนของเราเนี่ยไม่ได้การขุดลอกหาร่องระบายน้ำหรือลำห้วยมาเป็นเวลาหลายปีนะครับพอทางคณะผู้บริหารชุดนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำในถนนสายหลักเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยครับก็ชุมชนแนวลำห้วยแม่สอดนะครับเราก็สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเลยได้ไวขึ้นนะครับแม้ที่ผ่านมาจังหวัดตากจะมีคำสั่งล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยสั่งปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พักโดยไม่จำเป็นยกเว้นการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคการพบแพทย์และการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแต่ก็ยังพบยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นส่วนโรงงานในอำเภอแม่สอดที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์บ้านแม่ตาวได้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดที่สามารถควบคุมได้และ Factory Quarantine เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องสถานการณ์ของแม่สอดนะครับเนาะก็เราทราบว่าจังหวัดตากเนี่ยระลอกฝั่งนี่ก็คือ 6,000 กว่ารายนะไม่สอดก็ 4,000 กว่ารายแสดงว่าจุดโฟกัสอยู่ที่ไม่สอดนะครับเนาะเรื่องมาตรการในการรับมือเนาะในของไม่สอดนะครับเราต้องดูว่าเราจะป้องกันในเมืองได้อย่างไรอ่ะในตำบลได้อย่างไรในชุมชนได้อย่างไรครับสถานการณ์ไม่สอดอ่ะเมื่อก่อนเราเป็นห่วงเรื่องแรงงานที่จะเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องคนที่กลับจากต่างจังหวัดที่กลับมาจากเขตปริมณฑลที่จะมาแพร่ในชุมชนอันนี้มาตรการทางปกครองทางอำเภอเขาก็มีมาตรการอย่างเข้มข้นที่ให้คนเข้ามาที่พื้นที่เราต้องมีการกักตัวส่วนทางชายแดนเราเนี่ยเราอยู่ติดกับพม่าเนี่ยทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองเขาเข้มข้นอยู่แล้วเรื่องคนที่เข้ามาอาจจะมีคนที่เล็ดลอดเข้ามาแต่ถ้าเรารู้เราต้องมากักตัวถ้าคุณเข้ามาอย่างถูกต้องนะถูกต้องเนี่ยทางปกครองเนี่ยโดยทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะมีที่รองรับให้ครับวิกฤตเช่นนี้นะคะเราจะได้เห็นการรับมือและการเผชิญภัยพิบัติในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนระดับเทศบาลระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศวิกฤตภัยพิบัติซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายต่อทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเพราะถึงแม้ว่าเราจะรับมือดีแค่ไหนก็ยากแก่การป้องกันเพราะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจากการพัฒนาที่มาพร้อมกับการทำลายที่สุดท้ายก็สร้างความเสียหายให้กับความสมดุลของธรรมชาติจากการลงสำรวจพื้นที่หลังน้ำลดนอกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายแล้วนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดกับลำน้ำเมยก็ถูกน้ำท่วมผลผลิตได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเช่นกันข้าวตรงนี้เสียหายน้ำท่วมครับสองฝั่งถนนนี่น้ำเต็มเลยพี่อยู่ได้เกือบ2เมตรได้พี่ถ้าคนขังเลยนะมันล้นจากแม่น้ำเมยเข้ามาน้ำเมยแล้วก็บวกกับคลองหน้าตาวมันก็เลยน้ำล้นมาถึงประมาณนี้เลยพี่น้ำล้นมากตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้9ไร่ครับน้ำท่วมเข้ามาถึงหมดเลยครับถึงหมดเลยน้ำมันเมยมันอืดขึ้นมาเรื่อยๆครับอืดไปขึ้นต่างต่อมาเนี่ยก็ตอนนี้ที่ว่าระดับมันคือกำแพงนี่ไม่เห็นละทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพายุฝนแรงประกอบกับปัจจัยจากปรากฏการณ์ลานีญาจะเป็นตัวหนุนให้พายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ 2-3 ลูกยกระดับการก่อตัวแรงยิ่งขึ้นโดยอาจเคลื่อนมาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานจนกลายเป็นอุทกภัยโหมกระหน่ำหนักมากกว่าทุกครั้ง
คำจริงเรื่องภัยพิบัติซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับโลกหลักการสากลก็คือว่าเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยหรือภัยแล้งหรือภัยต่างๆเนี่ยนะเราต้องการความร่วมมือนะต้องการพลังต้องการกำลังนะที่จะช่วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยไปช่วยอพยพคนเนี่ยเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะไปอุ้มเขาจะไปจับต้องตัวเขาเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณเป็นโควิดหรือผมเป็นโควิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันทำให้เหมือนกับว่าอุทกภัยเนี่ยเราจะไปอพยพแต่ว่าโควิดเราต้องทิ้งระยะห่างเห็นไหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดร่วมจุดร่วมก็คือว่า1ประเทศอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้สถานการณ์นี้จะต้องเร่งรัดในการคัดแยกผู้ป่วยนะว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านหลังไหนนะในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันคนที่จะไปช่วยมูลนิธิต่างๆเนี่ยนะเขาจะไปช่วยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใช่ไหมถ้าไม่รู้ว่าไอ้บ้านหลังนี้ตกลงครอบครัวนี้คุณเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าการตัดสินใจว่าเขาจะขอช่วยยังไงไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนให้สรุปก่อนว่าจะไปอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งทางพลสตอให้แกได้ยอดเลยตัวพี่มาลาได้เหรอมาแล้วจะนอนทางเลยนะตัวที่ยาลบไปแล้วแล้ววันนี้ยาพี่แม่ลายุบและในส่วนของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวเทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานอิสลามศึกษาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนโดยมีการปรับอาคารเรียนบนพื้นที่16ไร่ให้เป็นห้องพักแยกผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิงและผู้สูงอายุโดยมีการนำเอาแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการสัมผัสและลดการแพร่ระบาดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มแรงงานได้ถึง150เตียงสำรองได้อีก30เตียงภายใต้การดูแลค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคและกำลังสนับสนุนจากจิตอาสาของชุมชนก่อนที่จะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเราได้มีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการโรงเรียนคณะครูและก็ประธานชุมชนว่าเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ทางโรงพยาบาลเองก็สถานที่ไม่พอเพียงและคนไข้ที่เคสสีเขียวก็เพิ่มมากขึ้นเราจำเป็นต้องทำโรงพยาบาลสนามขึ้นก็เลยมาขอใช้สถานที่ที่นี่นอกจากนี้ในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการคุมเข้มมาตรการป้องกันตามจุดต่างๆของร้านค้าหรือพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรวมไปถึงการปิดตลาดทันทีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่อำเภอแม่สอดแม่ละมาดพบพระนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความวิกฤตซ้ำซ้อนเพราะนอกจากมีการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำท่วมที่ล้นจากแม่น้ำเมยนะครับขึ้นมาท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแม่สอดเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็มีน้ำหลายสายที่ไหลเข้าแม่สอดก็มีทั้งห้วยแห้งห้วยแล้งห้วยเซี่ยวแล้วก็ห้วยโป่งนะครับเวลาฝนตกหนักๆเมื่อปี56ขนาดหนักน้ำท่วมแม่สอดเนี่ยเราก็ได้รับความรู้เคราะห์จากสถาบัน LDI ชุมชนท้องถิ่นพัฒนากับสสลงมาส่งนักวิชาการลงมาเรื่องของการถอดบทเรียนเรื่องน้ำท่วมเราจะต้องไปทำอะไรยังไงชุมชนของเราที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเพราะเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนที่จะถึงระบบราชการในปีหนึ่งถ้าฝนตกขนาด70มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยโอกาสน้ำท่วมมันจะมีเรามีกลุ่มไลน์เสียงตามสาย
เราทำถึงขนาดว่าในชุมชนเนี่ยให้ประธานชนสำรวจว่าพื้นที่ที่สูงที่สามารถจะหลบภัยสามารถที่จะขนคนไปได้อยู่ตรงไหนเนี่ยให้ทำแผนที่เอาไว้อันนี้คือวิธีการทั้งนี้ภาคีเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติได้เสนอแผนการจัดการภัยพิบัติซ้ำซ้อนโดยประเมินภาวะความเสี่ยงเหตุการณ์ช่วงน้ำท่วมมาปรับใช้กับสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้มาตรการ4ต้องที่ควรเตรียมตัวต่อการเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนอาทิเช่น 1. ต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนเป็นฐานวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจัดทำข้อมูลแผนที่ชุมชนฐานกลุ่มเปราะบางคนป่วยติดเตียงตามบริบทของพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและลดความสูญเสีย 2. ต้องเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้มากกว่าเดิม 3. ต้องวิเคราะห์จุดอพยพจุดปลอดภัยในมิติที่ครอบคลุมผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสคนติดเชื้อกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่และ 4. ต้องเกิดระบบการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคาดการณ์ในช่วงฤดูฝนกันยาตุลาพฤศจิกายนมันมีคำแม่นยำละพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยครับก็จะมีพื้นที่ในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้นะประกอบกับปรากฏลานิญาเนี่ยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะในช่วงพฤศจิกาจะมีความรุนแรงมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นแน่น้ำท่วมแน่พื้นที่เสี่ยงต่างๆในพื้นที่เหล่านั้นน่ะจะต้องประเมินตนเองว่าคุณมีโรงพยาบาลสนามคุณมีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กางเต็นท์อยู่หรือแม้แต่ทั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเหล่านั้นไหมนะถ้ามีคุณก็รีบจัดการย้ายเสียนะย้ายไปในอาคารของรัฐบาลในอาคารที่มีหลังคาที่มันแข็งแรงนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลานิญามานั่นหมายถึงว่าพายุจะมาเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันก็ทำให้ถ้าอาคารคุณไม่แข็งแรงมันจะกลาหนเพราะฉะนั้นต้องประเมินนะต้องประเมินล่วงหน้านี่คือภัยพิบัติซ้ำซ้อนขอเพียงเราทุกคนมีสติและไม่ประมาทต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญก็คือต้องมียุทธศาสตร์แผนสำรองและการปฏิบัติงานชัดเจนรวมไปถึงองค์ความรู้เพราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ติดตามได้จากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติคือฝนเนี่ยมันจะมาแถบตะเข็บขอบนะฮะแต่พอมันเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนะครับลงมาแถวบุรีรัมย์แถวด้านล่างนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยฤดูฝนปีนี้แตกต่างจากปี2563ซึ่งมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 3-5 ถือว่ามีปริมาณฝนน้อยทำให้ในหลายพื้นที่ต้องขาดแคลนน้ำเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรตามมาสำหรับภาพรวมปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศปี2564สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าปกติเพียงร้อยละ2ทั้งที่มีฝนตกหนักแต่น้ำฝนกลับไม่ลงเขื่อนจากภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราพบว่าปริมาณน้ำฝนโดยรวมเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ 2% ดูเหมือนฝนจะเยอะนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือฝนเนี่ยไม่ค่อยลงเขื่อนในขณะนี้เนี่ยก็ได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับก็พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมีแค่ประมาณสัก 50% ความจุของเขื่อนก็ต้องหวังว่าพายุนะครับที่จะเข้ามาประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนนะฮะน่าจะช่วยนะครับให้น้ำฝนลงเขื่อนได้มากขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงต้อง
ต้องอยู่ต่อไปครับสำหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะเดียวกันก็มีสัญญาณการก่อตัวของพายุ2ลูกลูกแรกบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ชื่อพายุโซนร้อนโกนเซินซึ่งเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อยก่อนจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้และผ่านเกาะไฮล้ำเข้าสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่12-13กันยายนนี้และในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าพายุโซนร้อนจันทูมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบกับช่วงที่ชื่อว่า Disaster Risk Reductionและในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับนายแพทย์ชนีชนียวรรณอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดประจำโรงพยาบาล Brigham and Women Harvard University และเช้านี้นะคะอาจารย์ร่วมพูดคุยกับเราสดๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเช้านี้ขออนุญาตเรียนถามนะคะถึงเรื่องของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์ในช่วงโควิด19ช่วงนี้เนี่ยจะมีการดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าจะอายุน้อยก็จะเสี่ยงกว่าอยู่ดีนะครับในผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือมันจะอ่อนแอลงนั่นเองนะฮะยิ่งอายุครรภ์สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งอ่อนแอลงมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ไตรมาสที่2กับ3เนี่ยจะอ่อนแอที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเกิดผู้หญิงติดขึ้นมานะครับก็จะมีอาการรุนแรงได้นะฮะช่วงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับอยากจะเน้นย้ำคือที่เมืองไทยเห็นมีฟ้าทลายโจรใช้หรือว่าบางกรณีคือมีแจกยาฟาวิพิราเวียนะฮะในอาสาสมัครหมู่บ้านหรือว่าในตามแพทย์ชนบทเขาแจกเหมือนกันก็สองตัวนี้ที่คนตั้งครรภ์ใช้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหานะครับผู้หญิงตั้งครรภ์เดี๋ยวนี้คือมียาตัวเดียวที่ทางการแพทย์เราใช้ก็คือต้องเป็นยาฉีดที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีชื่อเรมเดซิเวียนะครับแต่สองตัวที่พูดไปตอนแรกเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายต่อเด็กได้ครับผมค่ะทีนี้ถ้าบังเอิญว่าป่วยติดเชื้อโควิด19ขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าบังเอิญมันลงปอดไปแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอจะมีวิธีการในการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างคะถ้ามันลงปอดแล้วเนี่ยอย่าพยายามทำอะไรที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยมากขึ้นนะครับให้เราอยู่เฉยๆนี่แหละโอเคดีแล้วถ้าเราอยู่บนเตียงได้เราก็อยู่บนเตียงนะครับพยายามขยับแข้งขยับขาเวลาอยู่บนเตียงเพราะว่าเวลาที่เราท้องเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทำให้เรามีการแข็งตัวของเลือดสูงขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสเกิดริ่มเลือดในคนท้องเนี่ยก็จะเป็นได้มากขึ้นที่เรารู้อย่างนึงก็คือโควิดเนี่ยนะครับตัวมันเองเลยคือทำให้เป็นริ่มเลือดได้สูงกว่าในประชากรทั่วๆไปค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นในคนท้องก็จะมีความเสี่ยง2อย่างด้วยกันเลยก็คือการท้องของเรานี่แหละอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของโควิดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าเราเหนื่อยนะครับเราก็อยู่บนเตียงนะครับแต่ว่าพยายามขยับแข้งขยับขาให้บ่อยๆนะให้กล้ามเนื้อมันได้บีบเอาเลือดที่ขาเนี่ยกลับมาสู่หัวใจได้เรื่อยๆพวกนี้มันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดริ่มเลือดได้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนท้องโดยทั่วไปผมแนะนำว่าต้องพยายามหาเตียงโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอาการรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนท้องก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงและอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะคนท้องที่มีโรคอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์อย่างนี้นะครับคือเบาหวานก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเรามีเรื่องตั้งครรภ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งสองเด้งนะครับหรือว่าถ้าเรามีความดันสูงในหญิงตั้งครรภ์อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาได้ครับผมเอาละค่ะนี่ก็คือคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับครอบครัวไหนที่มีหญิงตั้งครรภ์อยู่ในครอบครัวนะคะมาติดตามกันนะคะว่าในสัปดาห์ถัดไปนายแพทย์ธนีชนียวรรณจะมีเรื่องราวดีๆให้เราได้เรียนรู้และป้องกันตัวท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 11:00 นทางไทย PBS ก่อนจากกันวันนี้ค่ะเป้และทีมงานรู้สู้ภัยก็ขอให้คุณผู้ชมทุกๆท่านปลอดภัยห่างไกลโควิดและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรู้สู้ภัย
ทุกคนที่ทุ่มเทใจและกายรวมแรงเผชิญภัยไม่นึกวันนักเป่าไม่สำคัญขอเรา